สวัสดีครับมาคุย Magpie Talk EP 56กับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของอาการบาดเจ็บกันหน่อยครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวจากแคมป์ทีมชาติซึ่งน่าจะส่งผลกระทบกับนิวคาสเซิลของเราแบบจังๆเลยครับแล้วก็เป็นข่าวร้ายมากๆครับนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของอเล็กซานเดอร์อิซักครับกองหน้าทีมชาติสวีเดนที่เจ็บถึงขนาดว่าต้องออกจากแคมป์ทีมชาติเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยอิซักต้องพักอย่างน้อย2นัดก็จะพลาดการลงเล่นให้กับทีมชาติสวีเดนในการเจอกับเซอร์เบียแล้วก็สโลเวเนียในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกครับยังไม่รู้ว่าต้องพักนานกว่านั้นหรือเปล่านะครับถ้านานกว่านั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบกับเกมที่เราจะเจอกับฟูลแลมในวันที่1ตุลาคมนี้แน่นอนนะครับน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าคาร์ล วิลสันเนี่ยกำลังจะหายเจ็บแม่ยังไม่ทันได้เล่นด้วยกันเลยนะครับอีซักมาเจ็บต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังต้องตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับว่าอีซักเจ็บยาวนานขนาดไหนครับและไม่ใช่มีแค่อีซักที่เจ็บนะครับมีข่าวว่าบรูโน่กิมาไรส์เจ็บเพิ่มเล็กน้อยที่ต้นขาครับแต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะตอนนี้ก็ยังอยู่กับแคมป์ของบราซิลที่ฝรั่งเศสนะครับยังมีโอกาสลงสนามให้กับทีมชาติได้อยู่ครับรวมแล้วตอนนี้ครับนักเตะที่เจ็บของนิโคลสันครับมีอแลงแซงแม็กซิมแมงจอนโจเชลวีคาร์ดาโลเอมิลคราฟที่4คนนี้เนี่ยไม่น่าจะหายกลับมาทันในช่วงนี้นะครับส่วนคาร์ล วิลสันอย่างที่บอกไปครับน่าจะหายทันเกมเจอกับฟูลแลมในวันที่1ตุลาคมแต่ว่ามีอิซักมาเจ็บแทนนะครับก็ยังต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าอิซักจะหายเจ็บทันหรือเปล่าวันนี้ครับสาริกามาคุยก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆครับย้อนไปดู5นักเตะของนิโคลสันที่เจ็บบ่อยเจ็บนานเจ็บยาวจนพลาดการลงสนามไปหลายนัดอย่างน่าเสียดายนะครับมีใครกันบ้างเราจะนับเฉพาะแค่ในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะครับเริ่มกันที่คนแรกครับคัลลัมวิลสันเลยครับคนล่าสุดคนปัจจุบันที่หลายคนบอกว่าเสียดายเหลือเกินครับถ้าเขาไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเนี่ยคงจะเปรี้ยงปร้างมากกว่านี้ครับคัลลัมวิลสันเป็นดาวยิงตัวความหวังของนิวคาสเซิลนับตั้งแต่ย้ายมาในปี2020ครับลงสนามไป49นัดทุกรายการยิงไปถึง22ประตูกับ5แอสซิสต์ครับสถิติไม่เบาเลยนะครับและเจ้าตัวเนี่ยจริงๆก็คือเนื้อหอมมาตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับบอนมัธแล้วลงสนามไปทุกรายการ187นัดยิงไปถึง67ประตูกับ30แอสซิสต์ครับจะเห็นว่าสถิติของวิลสันนั้นไม่ธรรมดาเลยแต่ติดเรื่องเดียวครับเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บนี่แหละครับตั้งแต่สมัยอยู่กับบอนมาร์ทแล้วครับก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บทุกฤดูกาลเลยครับมาดูสมัยอยู่กับนิวคาสเซิลบ้างครับในปี2020ช่วงแรกๆยังแฮปปี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอะไรครับแต่พอมาถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์2021เท่านั้นแหละครับเริ่มมีปัญหาที่แฮมสตริงพลาดการลงเล่นไปถึง7นัดติดในลีกนะครับและช่วงท้ายฤดูกาลก็มาเจ็บแฮมสตริงที่เดิมครับพลาดไปอีก3นัดครับรวมแล้วในฤดูกาลนั้นครับวิลสันเจ็บไป10นัดครับมาถึงฤดูกาลที่ผ่านมาครับวิลสันก็เจ็บอีกครับแฮมสตริงที่เดิมเป็นครั้งที่3ครับในช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วครับพลาดการลงสนามไป4นัดเท่านั้นไม่พอครับยังไม่หมดครับที่หนักที่สุดคือมาเจ็บน่องในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ครับทำให้เขาพลาดการลงสนามไปอีก13นัดติดต่อกันในลีกครับแล้วก็คือ4เดือนเต็มๆนะครับที่วิลสันหายหน้าหายตาไปรวมแล้วฤดูกาลที่แล้วเจ็บไป17นัดแทบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะครับของทั้งฤดูกาลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วครับปีนี้วิลสันกลับมาแล้วแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีด้วยนะครับแต่เจ้าตัวก็มาเจ็บไปอีกครับตอนนี้กำลังจะหายเจ็บกลับมาหวังว่าจะอยู่ยาวๆหน่อยนะวิลสันนะในครั้งนี้ครับคนที่2ครับสตีเฟนเทเลอร์ครับอดีตกองหลังชาวอังกฤษของนิวคาสเซิลครับเป็นเด็กปั้นของทีมก้าวขึ้นมาอยู่ชุดใหญ่ตั้งแต่ฤดูกาล 2003-2004 ครับอยู่ยาวมาจนถึงปี2016ครับลงสนามไปทั้งหมด268นัดยิงไป15ประตูกับ7แอสซิสต์ครับถึงแม้ว่าสตีเฟนเทเลอร์จะอยู่กับทีมมานานมากๆนะครับแต่ว่าเขาเป็นจอมบาดเจ็บคนนึงเลยก็ว่าได้ครับเคยมีการบันทึกสถิติในปี2015ครับว่าที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไปเนี่ยเทเลอร์บาดเจ็บรวมกันแล้วมากถึง 1,205 วันครับคุณผู้ชมเอาแค่ฤดูกาล 2015-2016 ครับซึ่งเป็นปีสุดท้ายของเขากับนิวคาสเซิลเขาบาดเจ็บแฮมสตริงและไม่ได้ลงเล่นไปทั้งหมด16นัดนะครับปัจจุบันสตีเฟนเทเลอร์อายุ36ปีและแขวนสตั๊ดไปแล้วครับมาต่อกันที่คนที่3ครับอีก1เทเลอร์ครับแต่คือไรอันเทเลอร์ครับอดีตแบ็คขวาของนิวคาสเซิลครับปัจจุบันอายุ38ปีครับเคยอยู่กับทีมในช่วงปี2009ถึง2015ครับลงสนามไป106นัดยิงไป10ประตูกับ17แอสซิสต์แต่ก็เป็นอีก1คนนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นฤดูกาล 2012-2013 ครับเขามีปัญหาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้ขาดเจ็บยาวไม่ได้ลงสนามในลีกไปถึง36นัดและในฤดูกาล 2014-2015 ก็บาดเจ็บที่หัวเข่าอีก2ครั้งไม่ได้ลงเล่นไปอีก15นัดเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บครับ
คนที่4ครับกาเบรียลโอแบตองครับอดีตดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสที่ถูกสื่อยกย่องอย่างมากในยุคนั้นนะครับก่อนจะย้ายมาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในพรีเมียร์ลีกกับแมนยูไนเต็ดแล้วก็ย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลในฤดูกาล 2011-2012 ครับซีซั่นแรกได้ลงสนามเยอะพอสมควรแต่ผลงานก็ไม่เปรี้ยงปร่างครับยิงไปแค่ลูกเดียวกับ3แอสซิสต์ครับยังไม่ค่อยมีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าหลังจากนั้นครับหลุดเป็นตัวสำรองได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างนะครับแถมยังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนครับเช่นต้นปี2014ครับเขาบาดเจ็บที่หัวเข่าและไม่ได้ลงเล่นไปถึง13นัดติดต่อกัน2ฤดูกาลสุดท้ายของเขากับนิวคาสเซิลครับแทบจะใช้เวลาทั้งหมดไปกับการอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าบาดเจ็บตลอดครับเจ็บที่แฮมสตริงนะครับไม่ได้ลงสนามในลีก12นัดในฤดูกาล 2014-2015 และในฤดูกาล 2015-2016 ก็เจ็บแฮมสตริงที่เดิมครับไม่ได้ลงเล่นไปถึง22นัดครับรวมแล้วเนี่ยเจ้าตัวเล่นให้กับนิวคาสเซิลตลอดเวลาที่อยู่กับทีมเนี่ย77นัดเองครับยิงไปแค่3ประตูกับ10แอสซิสต์ปัจจุบันโอแบตองอายุ33ครับอยู่กับทีมชาร์ลอตต์ในลีกระดับ3ของสหรัฐอเมริกาครับปิดท้ายครับที่คนนี้ครับโจนาธานวูดเกตครับเขาเคยเป็นอดีตกองหลังดาวรุ่งอนาคตไกลของอังกฤษนะครับตอนนั้นเนี่ยฉายแววเหลือเกินสมัยที่อยู่กับลีฟส์ยูไนเต็ดครับย้ายมานิวคาสเซิลในต้นปี2003ครับอยู่กับทีมแค่ฤดูกาลครึ่งแต่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนมากมายซะเหลือเกินครับได้ลงสนามกับนิวคาสเซิลไปแค่37นัดเท่านั้นและตอนนั้นนะครับเรอัลมาดริดครับยักษ์ใหญ่ของลาลิก้าสเปนก็ทำช็อกวงการด้วยการซื้อตัววูดเกตที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนไปร่วมทีมแน่นอนครับชีวิตวูดเกตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะล้มเหลวครับล้มเหลวกับมาดริดครับฤดูกาลแรกไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับเพราะว่าบาดเจ็บครับเท่านั้นไม่พอครับพอลงสนามนัดแรกให้กับทีมก็ทำเข้าประตูตัวเองแถมโดนใบแดงไปอีกครับโอ้ชีวิตของวูดเกตกราฟนั้นลงเร็วจริงหลังจากนั้นมาครับโจนาธานวูดเกตก็ไม่สามารถกลับมาอยู่ในระดับที่เขาเคยเป็นได้อีกเลยครับปัจจุบันอายุ42ปีแล้วตอนนี้ยังไม่ได้คุมทีมไหนครับเพื่อนๆล่ะครับนักเตะของนิวคาสเซิลที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนที่เพื่อนๆนึกออกจนทำให้เขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มให้กับทีมได้เลยมีใครอีกบ้างนอกเหนือจาก5รายชื่อนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาเพียงเท่านั้นแสดงความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับที่ Facebook แล้วก็ YouTube สาริกามาคุย Mac Pie Talk วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ